Facebook เพจว่าคุณขมาโปรโมชั่นได้นำภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์องค์บากมาเปรียบเทียบกับภาพแกะสลักบนกำแพงโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งภาพที่ปรากฏบนกำแพงดังกล่าวเป็นภาพที่เป็นการต่อสู้โดยพันอาวุธไว้ที่แขนซึ่งคล้ายกับโปสเตอร์ของภาพยนตร์องค์บากโดยเพจดังกล่าวระบุข้อความไว้ว่าจงแชร์เพื่อให้ทุกคนตาสว่างกันเถอะพี่น้องคุณขมาโปรโมชั่นไม่อยากเตือนให้ทุกคนทราบในเรื่องนี้แต่คนไทยภูมิใจในตนเองมากเกินไปพร้อมจินตนาการเอาเองว่าพวกเขาเป็นบิดาแห่งศิลปะป้องกันตัวนี้พวกเขาแสดงถึงศิลปะการป้องกันตัวจริงๆหลักฐานมีชัดเจนตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนแล้วหลักฐานที่เห็นคือมีผ้าพันคอซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเขมรชัดเจนแสดงให้เห็นว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบโบราณที่ถ่ายทอดจากครูมวยชาวเขมรตั้งแต่อดีตแต่นักมวยบางคนโด่งดังจนลืมรากเหง้าของตนเองว่ามาจากไหนเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยดูตัวอย่างสุดสาครสอกลิ่นมีเขาเป็นตัวแทนของมวยไทยมาชกแพ้เขมรทำให้คนไทยหาว่าเขาขายชาติซึ่งองค์บากเป็นภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี2546นำแสดงโดยโทนี่จาโดยเนื้อหาที่ปรากฏมีการใช้ศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยซึ่งทั้งโทนี่จารวมถึงผู้ที่ถูกพาดพิงอย่างสุดสาครสอกลิ่นมียังไม่ออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใด